ญาตแจมทานไปด้วยคุณด้วยนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะได้กันเบรกฟาสต์แล้วก็ต้องเราไปดูเบรกไปแล้วเราก็ต้องมาลองเบรกฟาสต์ดูบ้างเรามาคุยถึงข้อคอนเซ็ปต์สุดฤทธิ์เรามาคุยถึงเรื่องประวัติของคุณตาบ้างดีกว่าครับคุณตามีชื่อเหมือนชื่อที่พักไหมครับใช่ชื่อเต็มคือคุณพระนนทปัญญาค่ะอืออร่อยคุณพระนนทปัญญาอาชีพท่านทำอะไรครับเป็นผู้พิพากษาค่ะคุณในสมัยรัชกาลเมื่อไหร่67อะไรเงี้ยประมาณ67เนาะเป็นผู้พิพากษาก็สมัยก่อนเขาไม่มีพวกอะไรนะในคนซีนู่นซีนี่เขาเป็นคุณพระคุณหลวงคุณอะไรกันนั่นคือเป็นยศสมัยนั้นนะคะอ๋อมีหลวงมีพระมีขุนใช่ไหมใช่ตอนนี้เล่นละครย้อนยุคอยู่เลยเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทุกฉากเลยเดี๋ยวเป็นหลวงเดี๋ยวเป็นขุนเลยบ้างเอ๊ะแล้วอย่างคุณพระเนี่ยเทียบเท่ากับยศอะไรในปัจจุบันทราบไหมครับอันนี้ก็เคยทราบค่ะจำไม่ทราบแล้วแต่จำไม่ได้แล้วเคยถามคุณแม่แล้วก็ลืมไปแล้วครับเคยถามคุณแม่ว่าคุณพระคืออะไรน่าจะประมาณถ้าเป็นผู้พิพากษาก็ต้องเป็นสี่นะน่าจะใหญ่พอสมควรเพราะว่าที่ดินสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็ต้องได้เป็นพระราชทานใช่ไหมครับพระราชทานใช่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพสมัยก่อนเหมือนกันนะตอนแรกทำงานอีกแบบหนึ่งแล้วพอแบบเปลี่ยนใจมาอยากมีแบบธุรกิจของตัวเองเมื่อก่อนทำงานอะไรโฆษณาค่ะไม่แปลกใจเลยสวยอย่างนี้แนวนี้เราเปลี่ยนมาสบายใจขึ้นไหมสบายกว่าใช่คือปวดหัวก็เป็นปวดหัวของเราไม่ใช่ปวดหัวของคนอื่นไม่ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงผมตอบรับดีไหมครับก็ดีนะคะก็ขอบคุณค่ะก็ดีนะคะคือฝรั่งเขาก็ชอบเที่ยวแนวนี้กันคือเหมือนกับว่าเขาเดี๋ยวนี้คนชอบเที่ยวแนวนี้เยอะเขาจะเบื่อว่าแบบโรงแรมบางโรงแรมที่มันจะเป็นเชนแล้วเหมือนกันหมดทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาอยู่อะไรที่แบบเหมือนกับมาอยู่กับท้องถิ่นจริงๆได้ experience ที่เป็นแบบท้องถิ่นจริงแล้วตรงนี้ก็จุดที่ตั้งก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกด้วยใช่ก็5นาทีก็ BTS ใช่เดินไปนะครับพี่ดีครับถ้าขับไป BTS ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะรถติดเดินเดิน5นาทีวันนี้เดินดีกว่าเดินไปดีกว่าอากาศก็ดีด้วยเรามาเนี่ยมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเลยนุ่นอยากรู้อะไรไหมหนูอร่อยมากเลยทานก่อนไหมคะเชิญได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทานแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมกันต่อนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับจะไปทำอะไรก็ทำครับเป็นไงบ้างนุ่นเคยได้มีโอกาสแบบว่าไปพักโรงแรมเล็กๆแบบนี้ตามต่างจังหวัดหรือว่าตามต่างประเทศบ้างไหมต่างจังหวัดไม่ค่อยเหมือนกันที่ต้องพูดถึงเลยแล้วไอ้นี่นะหากินลำบากนะเราขายกระทะใช่ไหมหากินลำบากใช่ก็มาแบบนี้แล้วอะรู้สึกยังไงบ้างกับโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่มีคอนเซ็ปต์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็การดูแลแบบใกล้ชิดกันเองแบบนี้จริงๆหนูชอบนะถ้าเอาไปหนูมันชอบอะไรแบบนี้แบบเก่าแนวแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบไม่วุ่นวายเลยดูสงบดีนะมันดูมันอยู่บ้านเพราะมันอยู่ในเมืองเลยอะเมืองใหญ่ด้วยโผล่หน้าไปก็คือรถติดแล้วอะอยู่ในนี้เหมือนแบบต่างจังหวัดอยู่บ้านใช่หรือเปล่าของแกมันเด็กบ้านนอกถ้าชอบแบบนี้มันมีที่หนึ่งที่จะแนะนำว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปกันข้าวที่ไหนบ้างที่นั่นข้าวเยอะเลยของกินเพียบเลยเดี๋ยวเรารีบกินแล้วเรารีบไปดีกว่าพี่แจมรู้มีลูกสาวเลยอ่ะเฮ้ยนี่แม่อย่าเล่นมากเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรหารีโมทเพย์เธอได้เชิงอยู่เฉยๆนั่งอยู่นี่นิ่งให้นั่งรถก็หนูไม่ใช่หมาแล้วไหนนิ่งหรือหนูนิ่งนิ่งอยู่นี่จะฟังเพลงใช่ไหมเปิดให้ฟังเฮ้ยพี่เล่นของเหรอเฮ้ยไม่ได้เล่นของรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเฟ้ยนี่สามารถควบคุมทุกอย่างได้จากพวงมาลัยโดยมือของเราเนี่ย
ก็จะไม่หลุดจากพวงมาลัยไงใช่ไหมมันก็ปลอดภัยไงดีอ่ะอย่าฟังเพลงที่เท่าไหร่สามารถเลือกก็ได้เบาไปไหมดังไปหรือเปล่ามีเพลงแรปเตอร์ปะโบราณอ่ะนี่มันรถสมัยใหม่ใครจะมีเพลงแรปเตอร์บ้าเปล่าพี่วัยรุ่นขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนฟังเพลงนี้ทุกวันเป็นไงโอ้โหเอาไปแรปเตอร์ฝั่งนู้นไปแรปเตอร์ดินี่แรปเตอร์หน้าโบราณมากและนี่เป็นที่ที่สองครับน้องนุ่นครับที่พี่จะพาน้องนุ่นมาพบกับบูธที่โฮเทลเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะมีการรีโนเวทจากบ้านโบราณขึ้นมาใหม่ที่นี่คือบ้านดินสอนี่เองอยากดูข้างในหรือยังอยากค่ะเข้าไปอย่าทำเป็นง่วงไปรู้ทันอีกทำงานแต่เช้านอนดึก